บอกลาคะแนนสอบที่ไม่ดีด้วยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ทำให้คะแนนสอบเพิ่มขึ้นทันทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาหัสศึกษาพอดแคสต์อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับพี่ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยพี่เป็นคนที่อ่อนแอในด้านของภาษาอังกฤษอย่างมากนะเมื่อตอนม.2ก็เคยได้คะแนนสอบ 0.8 เต็ม40ถือว่าตอนนั้นเนี่ยด้อยเรื่องภาษาอังกฤษมากในห้องแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่เคยที่จะได้เกรดมากกว่า2เลยสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ชั้นมัธยมมาตั้งแต่ม.1จนถึงม.5เนี่ยเป็นคนที่ด้อยเรื่องภาษาอังกฤษมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ใช่เราไม่เรียนนะอย่างที่พอทราบเนี่ยตั้งแต่ม.3เป็นต้นมาเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามเรียนรู้เรียนพิเศษทำการบ้านให้ครบก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้ลำดับคะแนนนะลำดับที่ได้ที่สอบได้ในห้องเนี่ยได้ดีขึ้นก็มีโอกาสได้ไปเป็นที่1ของห้องบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ยังด้อยในส่วนของภาษาอังกฤษอยู่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไม่เรียนภาษาอังกฤษเลยนะพี่นี่พยายามฝ่าฟันกับมันมาตลอดไปทั้งเรียนพิเศษไปลงคอร์สติวกับเพื่อนฟังเพลงดูหนังอะไรก็แล้วนะมันคือมันพอเข้าใจมากขึ้นเราเข้าใจโครงสร้างอะไรทุกตะต่างๆมาหมดแล้วแต่ว่าคะแนนสอบมันก็ยังออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจเรายังไม่สามารถผ่านการสอบไปได้ในแต่ละครั้งได้คะแนนน้อยตลอดเพราะว่านึกภาพคือเราเรียนมาหมดนะแกรมมาต่างๆนะเทนส์ต่างๆที่รู้หมดเลยแต่ในข้อสอบภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ออกแกรมมารัวๆและเขาก็ไม่ได้ถามเราตรงๆว่านี่คือเทนส์อะไรนี่วัดแกรมมาแบบไหนมันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งชุดตั้งแต่หน้าปกเป็นข้อสุดท้ายมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยและปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้นั่นก็คือเพราะว่าเราอ่านไม่ออกเลยไม่รู้เลยว่าโจทย์ถามว่าอะไรถึงแม้ว่าจะแปลคำถามออกนะแต่ในคำถามเนี่ยในโจทย์เนี่ยหรือว่าในบทความที่โจทย์ให้มาในส่วนใหญ่แล้วข้อสอบภาษาอังกฤษก็จะเป็นเชิงของการอ่านเป็น reading เป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็อ่านไม่ออกแล้วเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องจำศัพท์ให้ได้เยอะๆเราก็พยายามจะจำศัพท์ไปมันก็ได้แค่คะแนนเพิ่มขึ้นมานิดนึงพวกคำศัพท์ที่เป็นพวกซินโนนีมพวกคำเหมือนอะไรเงี้ยเราก็พอได้แต่ที่เหลือที่เป็น reading เนี่ยซึ่ง reading เนี่ยเป็นข้อสอบส่วนใหญ่ของการสอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราทำไม่ได้เลยนะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงสอบไม่ได้คะแนนเยอะสักทีในภาษาอังกฤษสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเพราะเราเรียนผิดวิธีเราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆตามหลักสูตรที่เขาปูให้ตั้งแต่ตอนม.1เป็นต้นมาตั้งแต่มัธยมประถมเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็เรียนมา ABC มาเรียนเรื่องของเทนส์แล้วก็เรียนเทนส์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆแบ่งเป็น12เทนส์อะไรก็เรียนไปเรียนการใช้การออกเสียงเรียนพวก if clause พวกอะไรต่างๆขึ้นมาคือเราเรียนไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเราตกขบวนไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วและเราก็ไม่ทันมันมาตั้งแต่นานแล้วและโรงเรียนก็ไม่เคยใส่ใจเราในจุดนั้นสาเหตุที่พี่มาเจอวิธีการเรียนที่มันดีขึ้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยพี่พยายามจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากไม่ว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ตามเนี่ยเราต้องสอบข้อสอบภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเราพลาดในส่วนนี้ไปเนี่ยมันเป็นคะแนนที่สำคัญอย่างมากที่จะตัดสินชะตาเราได้เลยว่าเราจะได้เข้ามหาลัยในฝันเราไหมก็ต้องบอกว่าหลังจากที่รู้วิธีการเรียนที่ถูกต้องเนี่ยขอใช้คำว่าเรียนที่ถูกต้องนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเรียนเพื่อพูดคล่องหรือว่าฟังภาษาอังกฤษให้ได้คล่องนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยอ่านออกแล้วก็ตอบคำถามโจทย์ได้อย่างถูกต้องเนาะต้องบอกว่าหลังจากรู้แล้วเนี่ยคะแนนที่ทำให้พี่ได้เรียนมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยหรือว่าได้สอบติดมหาวิทยาลัยเนี่ย
ต้องบอกว่ามาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งพี่ทำได้ดีกว่าวิชาอื่นๆด้วยวิธีการนั้นก็คือว่าเราต้องเรียนเรื่องของการอ่านเรียนเรื่องของการอ่านคืออะไรใครๆก็สอนอ่านถูกไหมครับแต่วิธีการเรียนที่ถูกต้องคือเราต้องรู้จัก part of speech คำว่า part of speech เนี่ยคือหน้าที่ของคำการรู้หน้าที่ของคำจะทำให้เราอ่านออกยังไงโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็จะรู้กันว่าคำว่าประโยคหนึ่งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยประธานกับกริยาถูกไหมถ้าเรามีประธานและเรามีกริยาอันนี้เป็นประโยคได้แล้วเช่นฉันเดินอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งได้แล้วแต่ถ้าฉันกินอันนี้ยังถือว่าเป็นประโยคนะแต่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่ากินเนี่ยมันเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมภาษาอังกฤษก็เหมือนกันมันก็มีกริยาที่ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยการเรียน part of speech เนี่ยจะทำให้เราแยกออกว่าคำแต่ละคำมีหน้าที่อะไรบ้างหลักๆเลยก็คือว่าเราต้องหาคำนามและก็คำกริยาของประโยคนั้นให้เจอดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แค่นี้เราจะอ่านประโยคนั้นออกแล้วส่วนที่เหลือที่ทำให้ภาษาอังกฤษมันยากมันยาวมันเยอะที่เหลือมันเป็นเขาเรียกว่าตัวสร้างอรรถรสตัวสร้างสีสันให้กับประโยคถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าพวกคำคุณศัพท์หรือว่าพวก adjective อะไรพวกนี้ครับพวกหล่อสวยสีขาวสีแดงพวกนี้เป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective ซึ่งถ้าเรารู้กันนะใน1ประโยคเนี่ยเราสามารถใส่ adjective เข้าไปในประโยคนั้นนะได้เยอะแค่ไหนก็ได้ถ้าที่เราอยากใส่ซึ่ง adjective ไว้ไหนได้บ้างก็ไว้หน้าคำนามถ้าอยู่หน้าคำนามคำไหนก็ขยายคำนามเช่น handsome boy handsome boy ก็คือว่า boy คือคำนามเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น handsome เนี่ย handsome ก็จะเป็น adjective ที่จะมาขยายคำนามบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้หล่อหรือว่าหน้าตาดีนั่นเองและมันยังใส่ได้ไปอีกว่า white handsome boy ก็คือผู้ชายเด็กผู้ชายที่หน้าตาดีและผิวขาวอะไรเงี้ยก็ขยายไปได้ไม่สิ้นสุดนะ adjective เนี่ยมันก็ยังอยู่หลังพวก verb to be ได้อีกเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้ภาษาอังกฤษมันยากและมันเยอะแล้วพอเราเจอประโยคที่มันยาวๆไงครับเราก็แทบจะท้อและก็ไม่อยากจะอ่านมาแล้วพอเห็นภาพไหมเนี่ยคือสาเหตุว่าทำไมเราต้องเรียน adjective เอ้ยโทษนะครับทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องของ part of speech มันจะทำให้เราเนี่ยรู้รากฐานนี้โอเคถ้าเรียน part of speech แล้วเราจะรู้เรื่องขึ้นจริงไหมก็รู้เรื่องขึ้นจริงแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเช่นตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้งูแค่เรื่องของ part of speech แล้วรู้เลยนะพี่เนี่ยอ่านไม่ออกด้วยซ้ำว่าคำนี้มันอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกเลยตอนแรกเริ่มต้นเลยพี่เริ่มตั้งแต่ม .6 นะกลับไปเรียนตั้งแต่หนังสืออนุบาลหรือประถมเลยเรื่องการผสมคำเพื่อเป็นคำอ่านเช่นตัว A มันเท่ากับสระแอของภาษาไทยและ A or A double N N เนี่ยมันก็มาจาก N N เนี่ยมันจะเท่ากับ or no ใช่ไหมมันก็กลายเป็นแอนพี่แปลว่ามดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน้องๆถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเจอคำศัพท์และอ่านไม่ออกเลยเช่นแบบมันยาวมากหรือมันเยอะหรือมันสะกดแปลกๆแนะนำว่าเราต้องไปเรียนเรื่องของการผสมคำภาษาอังกฤษก่อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสามารถดูได้ในเพจสาธิตศึกษาอยู่แล้วเราพี่มีการเขียนบทความที่แนะนำเรื่องของการฝึกผสมคำนะครับนี่คือขั้นแรกของพี่ในการเรียนก็คือว่าอ่านให้ออกก่อนความหมายไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับสเต็ปที่2คือเนี่ยเรื่องของ part of speech เราต้องรู้เรื่องพวกนี้รู้ว่าหน้าที่ของคำคืออะไรและที่บอกก็คือว่าไม่ต้องไปจำศัพท์อย่าไปจำศัพท์เลยนะอย่าเพิ่งจำศัพท์เอา part of speech ก่อนน้องต้องหาประธานและกริยาของประโยคนั้นให้เจอก่อนและน้องจะรู้คำว่า main idea หรือว่าประโยคหลักที่ประโยคนี้จะสื่อว่ามันคืออะไรใครทำอะไรกับใครประธานกริยากรรมอยู่ตรงไหนอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเติมพวก adjective ที่มันจะมาสร้างอรรถรสให้ประโยคอะ
อย่างเช่นเขาจะพูดว่าสมมุติว่ามีเรื่องของอะไรเป็นข่าวข่าวอาชญากรรมแล้วกันจะมีโจรฆ่าผู้หญิงไหมประโยคมันอาจจะเขียนขยายว่าโจรที่มีลักษณะน่ากลัวเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวสีแทนไหมอันนี้ไอ้พูดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือคำขยายแต่คำหลักก็คือคำว่าโจรฆ่าไหมฆ่าคือคิวไหมครับ woman ถ้ามันพูดคำว่า kill woman เนี่ยจบเลยดูเรื่องถูกไหมแต่มันจะพูดว่าlong hair อะไรเงี้ยผมยาว woman long hair ผมยาวอะไรเงี้ยก็จะมันไปขยายไปอีกใช่ไหมว่าฆ่าผู้หญิงที่ผมยาวซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ทำให้ประโยคเนี่ยยาวอย่างไม่สิ้นสุดแล้วเราก็ไม่อยากจะอ่านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็ข้ามข้อนั้นไปใช้verb to doubtของเราต่อไปนั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยพี่หลบข้อถูกมาตลอดเพราะว่าเราใช้ verb to doubt ไม่รู้เรื่องเลยว่าโจทย์ถามอะไรและควรจะต้องอ่านตรงไหนเหรอมันถามมาแค่เนี้ยสั้นๆแต่ว่าไอ้ที่มันให้อ่านเนี่ยเยอะเหลือเกินสรุปคือต้องอ่านตรงไหนเนี่ยแล้วอ่านจบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าตรงไหนที่ต้องไปต่อเนี่ยคือวิธีการนะกลับมาที่สเต็ปที่2ก็คือ part of speech ถูกไหมครับและสเต็ปที่3ก็ค่อยไปเรียนพวกเรื่องของ tense เรื่องของ grammar มาเติมให้เรา perfect ยิ่งขึ้นเนาะแต่ต้องผ่านไปนี้ไปก่อนหนึ่งก็คืออ่านให้ออกก่อนอ่านให้ออกก็คือว่าไม่ได้อ่านรู้เรื่องนะอ่านว่าคำนั้นมันอ่านว่าอะไรเพื่อที่จะแบบเราถ้าเราอ่านไม่ออกบางทีเราอาจจะไปต่อไม่ได้และทำให้เราท้อแท้แต่ว่าสเต็ปนี้ไม่ยากเลยฝึกผสมเนาะเทคนิคของพี่ก็คือว่าเราไปรู้มาแล้วว่าแต่ละตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยมันถ้าเทียบเป็นภาษาไทยแล้วมันคือตัวพยัญชนะอะไรใช่ไหมเราลองมาผสมดูและเราก็ค่อยไปเปิดดิกหรือว่าไปเปิด Google ฟังเสียงของมันหรือว่าฟังคำอ่านของมันว่าเราผสมคำถูกไหมอันนี้คือสเต็ปแรกที่พี่ฝึกตอนนั้นและหลังจากนั้นก็มาเรียนเรื่องของ part of speech โดยที่พี่จะไม่สนใจเลยว่าประโยคนั้นมันจะยาวแค่ไหนอะไรก็ตามพี่จะหาแค่ประธานกริยากรรมให้เจอและสมมุติว่าโจทย์มันถามหรือข้อสอบมันถามที่มันเกี่ยวกับ adjective เราก็ค่อยมาดูว่า adjective ที่ว่านั้นเนี่ยมันคือคำไหนแล้วก็ค่อยแปลถ้าเกิดว่าเราจำได้ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเดาศัพท์พี่จะไม่ค่อยจำศัพท์เพราะว่าศัพท์ในโลกนี้มันเยอะมากเราจะจำได้ไม่หมดหรอกวิธีการจำศัพท์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใช้มันกับการเจอมันบ่อยๆถ้าสมมุติว่าเราเจอเราเปิดมาเนี่ยแล้วท่องศัพท์ตั้งแต่ A B C ถึง Z เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าท่องชั่วชีวิตเราเนี่ยจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าเราเจอคำศัพท์นั้นใช่ไหมเราจดมันไว้แล้วเราเอาไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆเอาไปใช้กับบริบทต่างๆเราจะเรียนรู้ใช้มันอย่างเป็นธรรมชาติวิธีการก็คือว่าอ่านเยอะๆอ่านบทความเยอะๆแล้วเราจะค่อยๆซึมซับศัพท์เข้ามาเองเนี่ยอันนี้คือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ทำให้ได้คะแนนสอบเพิ่มๆทันทีฝึกแรกๆอาจจะลำบากอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นการพัฒนาอย่างที่บอกนะว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่การก่อสร้างบ้านที่เราจะเห็นการพัฒนาของมันแต่มันคือการขุดตาน้ำขุดบ่อน้ำยิ่งเราขุดลึกเท่าไหร่บางทีก็ไม่เจอก็ยังไม่เห็นน้ำขุดไปเรื่อยๆจนในที่สุดถ้าเราเจอตาน้ำแล้วเนี่ยน้ำนั้นเนี่ยมันจะทะลักแตกออกมาจนเป็นบึงเป็นหนองที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเราเลยนี่คือทั้งหมดของการเรียนภาษาอังกฤษและก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องอื่น